สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกีโอ้โหวันนี้ครับท้องฟ้าค่อนข้างแดดแรงครับนี่มันสู้แดดเหรอสู้แดดกับสู้แดดนี่ครับพลังใบนี่ข่าวพลังใบตั้งแต่ตอนแข่งแล้วใช่ไหมก็มีบ้างคือสมัยเด็กๆนะครับที่บ้านผมนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวบ้านทั่วไปเวลาจะดื่มน้ำแล้วก็เอาน้ำฝนมาต้มเลยติดนิสัยน้ำต้มจนถึงทุกวันนี้เพื่อสุขภาพฆ่าเชื้อไปด้วยเพื่อให้กลิ่นหอมถูกต้องโอเคเขาเรื่องเขาเรื่องนี่ใครอ่ะสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับพี่พี่คือใครผมช่างก่อยนครสวรรค์ครับแล้วมาทำอะไรตรงนี้มาแข่งรถบุรีรัมย์พอดีมีพี่เขาโทรไปให้มาถ่ายรายการเพราะอะไรทำไมถึงต้องมาถ่ายก็ติดอันดับ1ใน4ครับเฮ้ยถามจริงพี่ใช่ครับอันดับเท่าไหร่บอกดิอันดับ1แล้วก็อันดับ3ครับ1ได้เท่าไหร่นะ 50,000 บาท50,000 บาทครับเงินรางวัล 50,000 บาทเงินอาชีพเงินอาชีพเงินอาชีพอาชีพตั้งให้ 50,000 บาทใช่ครับพี่เคยได้เยอะขนาดนี้มั้ยไม่เคยครับเอาจริงๆจริงครับทำมากี่ปีแล้วทำรถมาประมาณ7 8ปีครับไม่เคยได้เงินรางวัลอาชีพเยอะขนาดนี้ไม่เคยครับครั้งแรกครั้งแรกครับต่อต้องถามก่อนครับพี่ขับรถเอารถอะไรมาแข่งเอาเวฟ125มาแข่งครับเวฟ125ครับผมทำไมถึงเลือกใช้ Honda Wave 125ก็มันอะไรหาง่ายก็รถขายเยอะอะไรเลยไม่เยอะหรือว่าใช่ก็รถในเมืองไทยเนี่ย Honda มีเยอะครับผมว่านะแล้วก็อะไรมันมีเกือบทุกชิ้นอะและโดยเฉพาะ Wave นี่คือรถตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์คือนิยมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันใช่แล้วอะไรเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรออะไรเขาก็มีเปลี่ยนแปลงครับก็รุ่นใหม่ๆก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆแต่พวกอย่างเงี้ยเวฟเนี่ยคือมันไม่ขาดตลาดอ่ะมันมีให้เราตลอดอ่ะว่าแล้วมาดูดีกว่าดีกี่ว่าไหนๆก็ได้อันดับ1และอันดับ3ครับแน่นอนครับไม่ได้ฟุกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ใช่เราไปดูดีกว่าว่าเขาคือรถอะไรอันนี้คืออะไรครับอันนี้ของแต่งเหรอไม่ใช่ครับกันลมละเอียดขนาดนั้นคือใช่ครับแอโรไดนามิกใช่ครับเพราะอะไรพี่เอ็มจะถามก่อนมาคุยเรื่องเพื่อรางวัลเรามาคุยเรื่องรถก่อนเพราะว่าอยากรู้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมเคยถามเด็กรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้ทำการแข่งขันเขาอยากรู้เรื่องว่ารถแข่งทำไมเป็นโครงแบบนี้แล้วต้องติดอะไรให้มันดูเลอะเลอะเอาตรงหรือไม่ตรงอ๋อส่วนมากชุดสีแม่งหักมันสั่นมันแตกก็กระพือรำคาญใช่ป่ะแล้วก็ลมเข้าตามพวกช่องแล้วลมมันมีผลยังไงมันอาจจะปะทะไปมันไม่รอดคืออย่างเงี้ยมันปิดปุ๊บมันปุ๊บมันก็ไปเลยครับไม่เข้าไปอย่างนี้ละมันก็มีส่วนผลกับเวลาตอนทำการแข่งขันก็มีส่วนครับไม่ก็คือถ้าหมอบถูกไหมครับระยะลมมันเข้ามามันก็จะทำให้เราเสียเวลาทำให้รถช้าลงถูกต้องมีผลกี่วิโหยอย่าถามว่าวิเลยจุดยังหาไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือรายละเอียดเล็กๆครับใช่จริงดิจริงครับแต่อันนี้รุ่นนี้ต้องมีโครงของเขาให้มันเฟรมถูกป่ะครับถ้าบางรุ่นมันต้องเลาะพวกเฟรมออกเพื่อให้ความเบามากขึ้นเข้าใจแล้วทำไมคนรุ่นนี้ถึงพยายามใช้คาร์บูนกันเยอะที่มันเป็นโครงเล็กที่มันไม่ใช่ตัวหัวฉีดใหญ่เพราะว่าอันนั้นมันโครงมันจะอ้วนเออทาใช่ไหมอ้วนแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงหมอบแอโร่หน้าเขาจะบานๆแล้วเห็นบอกว่าตูดมันจะเยอะมันจะกว้างใช่ไหมช่างครับโอเคและในส่วนของรุ่นการแข่งขันที่ทำการแข่งขันเมื่อวานที่ได้แชมป์คือรุ่นอะไรรุ่น59ชัก5รถบ้าน2วาล์ว59ชัก5รถบ้าน2วาล์วครับเครื่องยนต์สเต็ปเนี้ยทำยากไหมถามตรงๆเลยก็ยากพอสมควรครับใช้รายละเอียดเยอะเหมือนกันสำหรับรถแข่งครับและถ้าเผื่อสำหรับรถใช้งานทั่วไปก็ทำง่ายครับท่านผู้ชมครับฟังดีๆนะครับถ้าเป็นรถแข่งทำยากใช่ถ้าเป็นรถใช้งานทั่วไปทำง่ายครับทำง่ายรถแข่งต้องใช้ความละเอียดทั้งสเต็ปเครื่องยนต์เป็นสเต็ปเดียวกันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมันแตกต่างกันด้วยเหตุอันใดก็เรื่องพวกลูกสูบพวกอะไรเนี่ยเราแต่งแล้วปุ๊บเราก็ต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นช่วงชักอะไรเนี่ยครับผมเราก็ต้องทำให้ตรงตามกติกาก็คืออยู่ที่กติกาการแข่งขันใช่ครับในส่วนของเครื่องยนต์รถแข่งกับรถบ้านหรือรถใช้งานลูกสูบอาจจะเท่ากันแต่ก็แตกต่างกันด้วยกำลังอัดใช่ครับเพราะว่าโดนฟิกด้วยระยะการแข่งขันใช่ครับที่ต้องบีบเค้นตั้งแต่ออกตัวจนถึงระยะ201เมตรกับรถทั่วไปก็คือยังไงก็ได้ใช่ครับเครื่องยนต์คันนี้ปรับแต่งโมดิฟายอะไรบ้างก็ทำฝาสูบลูกสูบข้อเวียงครับแล้วปรับแต่งฝาสูบนี่ช่างทำเองป่ะหรือว่าทำเองครับที่บ้านที่ร้านที่บ้านเปิดทำฝาเลยทำลงกึ่งครับโอ้โหครับเราคุยกับอีกหนึ่งเจ้าของลงกึ่งอีกแล้วครับ
วยกึ่งเองด้วยใช่ครับเป็นสูตรเฉพาะของเราเองใช่ครับเราปรับเปลี่ยนเนี่ยคือตัวเลขตามของเราเลยใช่ครับขาดตรงไหนเติมตรงนั้นขาดตังขอเมียผมชอบจริงว่ะขาดตังขอเมียแต่ไม่ต้องกลัวครับพี่ใช้รถ Honda พี่ขาดตังค์ Honda จะให้พี่ 50,000 บาทว้าวเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีเปิดรุ่นหรือเปล่าต้องขอผู้ใหญ่ใจดีอีกทีนึงได้ครับแล้วสำหรับความคิดของพี่เนี่ยทำไมถึงเลือกใช้เป็นเครื่องยนต์คาบูก็เราไล่มานานแล้วไงคาบูแต่หัวฉีดเขาก็มีแต่เราถนัดทางคาบูมากกว่าแต่สนามต่อไปอาจจะเป็นหัวฉีดครับคือง่ายๆคาบูเราปรับน้ำมันเองครับของทุกอย่างเราทำเองแต่หัวฉีดเรายังพัฒนาไม่ถึงใช่ครับแล้วทำไมการจูนพวกนี้มันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับต้องละเอียดแล้วคนที่เก่งและคิดว่าคาบูกับหัวฉีดอันไหนดีกว่ากันโดยความคิดส่วนตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญด้านคาบูเวผมว่ามันดีเหมือนกันนะแต่มันอยู่ที่ช่างเข้าใจมันมากแค่ไหนคาบูก็หัวฉีดนะครับถ้าเราทำเองได้หมดอันนี้ถามขออนุญาตถามล่วงหน้าเลยครับถ้าช่างแบบว่าสามารถจูนเองได้ปรับแต่งเองทุกอย่างเข้าใจระบบหัวฉีดครับช่างคิดว่าคาบูกับหัวฉีดอันไหนปรับแต่งง่ายกว่าผมว่าหัวฉีดนะถ้าเกิดเราเข้าใจมันแล้วอ่ะใช่ครับต้องทำความรู้ความเข้าใจมันก่อนก็คือง่ายๆเลยระบบหัวฉีดณปัจจุบันช่างใช้คาบูแต่ช่างคิดว่าหัวฉีดเขาพัฒนาไปกว่าคาบูแล้วใช่ครับแต่เพียงแค่รอเวลาให้ช่างได้ศึกษากับมันหน่อยใช่ครับเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ 50,000 บาทเนี่ยเงินอัดฉีดเพิ่มเติมเนี่ยไม่เคยมีนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับถ้าเผื่อแบบคุยกับช่างหลายๆคนเขาบอกว่าพี่ครับถ้าอยากได้สักแสนหนึ่งมีไหมเจ๊ว่ายังไงก็อยู่ที่ว่ายอดรถเขาเติบโตไปได้ทิศทางไหนนะคะเติบโตมากเท่าไหร่เงินรางวัลเราก็ได้มากเท่านั้นถ้าอนาคตในกรณีของ110และ125ออกมาเป็นนิวเจนหัวฉีดแต่จะบังคับให้ใช้ประเภทรถรุ่นนั้นมาทำการปรับแต่งและโมดิฟายช่างมีอะไรที่ต้องวิตกไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีครับก็พร้อมสู้ครับบอกท่านผู้ชมเลยค่ะบอกทีมแข่งต่างๆว่าพร้อมขนาดไหนพร้อมสู้ครับถ้าเป็นหัวฉีดบอกได้เลยครับยังไงต้องขอฝากเจ๊ยาวครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับเพิ่มเติมว่าเราอยากจะช่วยให้พัฒนาใช่ให้นักแข่งนะคะได้มีอะไรใหม่ๆในการต่อยอดของตัวเองของอู่และพัฒนาไปเรื่อยๆกับเทคโนโลยีที่ทุกวันนี้มันเริ่มก้าวไกลในส่วนของระบบ PGMFI ดูเหมือนยากสำหรับช่างมือเก่าใช่ครับแต่เราต้องตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันเพราะเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่มันเริ่มก้าวกระโดดไปไกลแล้วรถมันพัฒนาไปเยอะแล้วนะคะถ้ายิ่งรถใหม่ๆเด็กก็จะยิ่งอยากซื้ออยากขี่รุ่นใหม่ๆเพราะรุ่นเก่าบางครั้งหารถยากในสเต็ปเครื่องยนต์แบบนี้ถ้าเป็นรถขี่เล่นใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ไม่เกิน 20,000 โอ้ย 20,000 บาทได้เครื่องยนต์สเต็ปแบบนี้แต่ไม่ได้วิ่งอย่างเงี้ยต้องอธิบายก่อนถูกมั้ยใช่ครับแล้วสเต็ปใหญ่กว่านี้ทำได้ไหมได้ครับช่างเคยทำใหญ่สุดถึงสเต็ปไหนเว็บโอเพ่นครับเว็บโอเพ่นครับโอคำว่าโอเพ่นหลักเดิมหรือยังไงโอเพ่นหลักเดิมครับก็คือลูกสูบลูกสูบ72มิลครับ72มิลนะครับมันเร็วนี่เยอะไหมเร็วเยอะครับเยอะครับเอาคิดว่าท็อปสปีดในรุ่นประเภทพวกนั้นอ่ะมันวิ่งความเร็วเท่าไหร่ก็ตอนที่เป็นสภาพตลอเป็นสภาพอย่างเงี้ยครับเคยวิ่งอยู่72ครับหลังถนนความเร็วท็อปสปีดความเร็วสูงสุดถ้าเป็น1กิโลก็อยู่ประมาณ190ครับโอ้โห125วิ่งกับ190เอาง่ายๆระดับตัว400ทั้งหลายไม่ดีสะดุ้งนะก็เราเห็นกันในคลิปหลายๆคลิปมาที่ว่าตัว600เจอเวฟใช่ป่ะที่มีในคลิปโด่งดังอ่ะเวฟแม่งตัวเฮ้ยผมวิ่ง170เวฟมันอยู่หน้าเลยนะไม่แปลกครับเพราะรถช่างก็วิ่งอยู่190โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะก็อยากให้ช่างนะคะเผื่อมีท่านผู้ชมนะคะสนใจอยากทำสเต็ปนี้หรือในอนาคตคือเขาอยากทำการแข่งขันมือใหม่หัดขับหรือว่ารุ่นใหม่ๆที่เขาเปิดกันในสนามหลายๆสนามเนี่ยอยากขอความรู้กับช่างช่างช่วยแนะนำช่องทางการติดต่อให้ท่านผู้ชมได้ครับก็เฟซบุ๊กช่างต่อยนครสวรรค์เพจก็อินเตอร์อะไรซิ่งครับผมอินเตอร์อะไรซิ่งครับบายต่อยบายช่างต่อยครับช่างต่อยจอยการเกษตรหมายความว่านี่ Facebook ครับช่างต่อยจอยการเกษตรอ๋อ Facebook คือช่างต่อยจอยการเกษตรแปลว่าเมื่อก่อนดังมาจากเกษตรเหรอใช่ครับฮะทำอะไรที่บ้านเปิดร้านเกษตรครับขายอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยยาอ๋อนึกว่าทำเครื่องนึกว่าเครื่องด้วยครับเครื่องด้วยก็เลยมาต่อยอดมอเตอร์ไซค์ซะใช่ครับณตอนนี้ที่อู่ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่นครสวรรค์อำเภอกกพระตำบลบางประมงครับนครสวรรค์ใช่ครับไปแข่งทุกที่ก็ไปทุกที่ครับ
วันนี้พวกเราสองคนขอขอบคุณช่างต่อยกันนะคะและขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะได้นะคะก็พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนขอขอบคุณทั้งชมนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยตามตอนต่อไปว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนรุ่นไหนที่กำลังฮิตและมีอะไรว้าวใหม่ๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยไฟฟ้ากำลังมาเตรียมตัวแล้วกันวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ